มาดูโผการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่กันหน่อยนะคะที่คาดว่าจะมีการปรับออกและโยกสลับตําแหน่งในหลายตําแหน่งค่ะที่ถูกจับตามองก็คือทีมงานด้านเศรษฐกิจคาดว่านายอภิษฎตันติวรวงจะมาน,นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ สำหรับความคืบหน้าในการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้นําขึ้นทูลเกล้าทูงกระหม่อมถวายไปแล้วคาดว่าได้ยกย้ายและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หลายตําแหน่งค่ะเช่นพลเอกคณศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคาดว่าจะดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเพียงตําแหน่งเดียว ขณะที่พลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคาดว่าจะขยับขึ้นมาดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกับพลอากาศเอกประจรินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่คาดว่าจะมานั่งเก้าอี้ในตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันในขณะที่นายสมคิดจตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษาคอสชอคาดว่าจะมาดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจแทนหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุล ส่วนนายดอนปริมัติวินัยคาดว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะนายอภิษ์ตันติวรวงคาดว่าจะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางอภิรดีตันตราพ์คาดว่าจะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทร,งงร,ร,รว,รง,ง,รรวรรงพาณิชย์ส่วนพลเอกชัดชัยสาริกัญญะคาดว่าจะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนค่ะ นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์คาดว่าจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐคาดว่าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณคาดว่าจะสลับไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะที่พลเอกสิริชัยดิฐกุลคาดว่าจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะ นายอุตมะสาวนายนคาดว่าจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพลเอกอนันตพรการจนรัฐคาดว่าจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายแพทย์ปียศกุลสกุลสัตยาธรคาดว่าจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนางอัญชกาศีบุญเรืองคาดว่าจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ